กับคนลุ้นให้โบขาดเกียร์แตกก่อนอ้าวนั่งกัน2คนไม่ช่วยกันดูเลยข้างหลังนั่งนิ่งกล้องมันทำให้เราสับเม่นขึ้นถ้าปกติมันสั้นใช่ไหมป้าต้องรีบสับแล้วคืออย่างน้อยพี่เป็นเครื่องการันตีว่าโบถูกไม่ได้พังไงสิ่งนึงที่ห้ามลืมเลยคือเติมน้ำมันด้วยสวัสดีครับพบกันกับคูเตอร์ EP 3นะฮะก็ EP แรกเป็นเทอร์โบ 3,000 บาท CC งานทั่วไป EP 2เทอร์โบขาดมาเขยิบไปเดียบ 5,5 งานทั่วไป EP 3เกียร์เดี้ยงเดี๋ยวไปดูกันเกียร์เดี้ยงยังไงเป็นไรวะน่ะรถลูกค้าฮัลโหลครับครับจดคิวยังครับทำอะไรครับอ๋อจดคิวแล้วรอก่อนครับเดี๋ยวโดนตามเป็นไรวะเนี่ยจิ๋งไปไหนอ่ะเป็นไรจิ๋งตอนนี้สตาร์ทไม่ติดไงอ๋อนี่บอกสั้นแล้วสตาร์ทไม่ติดอ่ะนะเข้าไหนเข้านู่นเหรอเข้าช่องนู้นไอ้เหี้ยหน้ามืดเลยนึกว่ายีราฟแต่ขออีกทีข้าวผมก็นั่งขึ้นนั่ง
ปกติต้องเป็นเกียร์สามที่ผมยังสองอยู่ไอ้เหี้ยเปลี่ยนเกียร์แล้วเสียงโบแม่งพร้อมว่ะเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยวมั้งเนี่ยน่าจะเกี่ยวนะมันลากยาวขึ้นอ๋อเออก็เหมือนออโต้เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์รู้เก่ามันดังกว่านี้ไหมก็ดังกว่าดังกว่านี้เหรอดังกว่าเสียงโบนะแต่ว่าผมรู้สึกรถมันนิ่มกว่าเดิมหนักกว่ากูอีกเกียร์5มั้งเนี่ย3วิ่ง80แล้วอ่ะยังเกียร์3อยู่เลยนี่60อยู่นี่ดูก่อนเกียร์3นี่นี่3นี่ถ้า5อยู่อย่างงี้นี่3อ่ะดูความเร็วประมาณ120-130อ่ะเกียร์3อ่ะนะเออเพราะของผมก็น่าจะเป็นรถเอ้ยรถเดียวกันแล้วกันนะเกียร์1ก็60แล้วหรือไม่มันเพี้ยนวะยังบอกให้เจ๋งอยู่เลยใจแม่งได้เปลี่ยนฉายากี่สายมือแล้วไม่เบิร์นธรรมดานะเบิร์นโหดมากไม่สงสารเทอร์โบเลยแต่นี่บอกไว้ก่อนนะเกียร์เราอะ OS แล้วแต่โบเรายังเป็นตัวเดิมอยู่ถ้ายังไม่ขาดอ่ะไม่น่าเกลียดคืออย่างน้อยพี่เป็นเครื่องการันตีว่าโบถูกไม่ได้พังไงเมื่อกี้จะหันไปถ่ายวัดบูธเป็นไรหัวโขกเหรอเออโทรศัพท์ลุงโทรศัพท์ลุงเมื่อกี้บูธ70นะโทรศัพท์ลุงไปข้างนอกรถแล้วมั้งเนี่ยเกินไปเฮ้ยได้ๆๆไม่เป็นไรวิ่งยังไงพี่เมื่อกี้ทำได้น่าจะง่ายกว่าเดิมมั้งปวดหัวเลยคือพอเกียร์มันลากได้ยาวขึ้นมันทำให้เราสับแม่นขึ้นถ้าปกติมันสั้นใช่ไหมป้าต้องรีบสับแล้วอันนี้มันลากได้อีกเราก็มีเวลาเล็งไงเออเวลาเล็งวันนี้พี่เล็งป่ะเล็งใช่แต่ถ้ามืดๆหน่อยนี่ต้องเล็งดีๆแต่ว่าเดี๋ยวผิดลืมสิ่งนึงที่ห้ามลืมเลยคือเติมน้ำมันด้วยดูบูทไหมดูบูทไหมจริงๆก็ไม่รอรอบเท่าไหร่แต่ไม่รอเลยนะขับสนุกด้วยขนาดเกียร์ยาวแล้วไม่พอ
เสียวไอ้เหี้ยเสียวบางคนถามว่าใช้โบ30ได้มั้ยโบลูกเนี้ยแล้วมึงจะใส่ทำไมจะใส่ไอ้บ้าทำไมเออเพราะว่าให้ไปเอาบูทลงเค้าว่าเออจะเอาบูทลงบ้างอะไรบ้างเอาบูทลงเค้าว่าแล้วใส่ทำไม50ผมไม่บอกว่าผมได้แค่ใส่30ผมอ่ะใส่44เธอทั้งนั้นน่ะไม่แต่เราไม่ได้เหยียบอย่างนี้ตลอดหรอกพี่บอกกูเหยียบตลอดไอเราไม่ได้เหยียบเขาเหยียบไอ้เหี้ยครับโอเคว่าไปเรื่องขับรถก่อน5โมงเย็นครับใช้คันเร่งให้เป็นไม่มีควันเลยเลยบางคนพอเกียร์เรารอบเราใช้คันเร่งไม่เป็นไงไม่ได้รับจองไม่ใช่หมายถึงตั้งคันเร่งไฟฟ้าหมายถึงการแตะคันเร่งมองอะไรก็มองหมายถึงว่าเราได้ครับได้ผมว่าพี่ขี่ก็ได้ครับถ้าเรามันอะไรนะถือว่าพี่ขี่หมดหนึ่งเนี่ยครับครับถ้าหมดหนึ่งเนี่ยมาสองมันเขามีควันเนาะครับได้ครับครับครับได้ครับถ้าใช้คันนี้ไม่มีควันเลยจุดรถตู้ต่อเปิดห้องรอสองคำคืนแล้วเมื่อคืนเมียกลับบ้านจ้ากะหรี่มาอีกนอนเดียวไม่ได้พี่กลัวผีเลยหาหีมานอนด้วยเอาให้ดูยังอินเตอร์เดิมอยู่ตอนแรกพี่เขากะจะอัพอินเตอร์กับระบบน้ำมันแต่ว่าเกียร์ลาโลกไปก่อนต้องเล็งดีๆเนี่ยเสียหัวก่อนนี่อันนี้เลยนะอย่าไปใส่นะเนี่ยปลดให้อีกอ่ะทำไมไม่ปลดครั้งนี้ด้วยเนี่ยรู้ว่าให้รอเลยรู้ว่าจะชนมาดูอินเตอร์เดิมอยู่บูทโฟเซ็กอินเตอร์เดิมไหวไหมนี่ก็ทดแทนต้องดูตรงดูนี้เห็นไหมเนี่ยเดิมเดิมหน้าเลยเดิมเดิมดูจากข้างหน้าดิเห็นป่ะเห็นอยู่นี่ไงเตอร์เดิมเลยเนี่ยท่อแทนเนี่ยต่อจากนี้นะอินเตอร์เดิมไหวแต่ว่าไหวแค่ไหนไม่รู้ไปรู้กันเอาเองดูระบบมันด้วยไอ้เกียร์วิ่งขนาดนี้ระบบมันเป็นไงเดิมตัวเทพตัวเทพแพ้เลยนะเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นเลยนะเบิกศูนย์หรือว่าไทยวะเนี่ยเอาวิ่งวิ่งวนรอบรถอีกทีนึงให้บังทำเป็นคลิป